ต้นโฮลี่หรือว่าที่เราเรียกกันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะที่เอาไว้ใช้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสต้นมันเขาจะตัดมันเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่อยากให้มันสูงนี่ก็เพิ่งตัดกันไปเมื่อ2-3 วันก่อนใบมันจะแข็งมากเลยนะมีหนามด้วยอ่ะแข็งช่วงวันคริสต์มาสอีฟเขาจะเอาจัดใส่เขาเรียกอะไรอ่ะจานแบบสวยๆหน่อยอ่ะแล้วก็เอาไอ้เนี่ยจัดใส่วางแล้วก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะอาหารเพราะว่าวันคริสต์มาสอีฟคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่กินอาหารกันหนักมากแล้วก็จะเห็นต้นอันนี้แหละไม่เห็นต้นอันนี้จะเห็นเป็นยอดมันอะแล้วก็ดอกมันไอ้เม็ดมันเนี่ยสีแดงสดมากเลยข้างบนที่เขาบอกว่าไอ้สีแดงๆเนี่ยเม็ดเนี่ยก็คือเลือดของพระเจ้าเนี่ยเขาจะตัดไปประมาณเนี่ยก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะอาหารสวยอ่ะสีแดงแป๊ดเลยเนี่ยสดมากอยากจะได้ปลูกที่บ้านสักต้นเหมือนกัน